เดียวกับเรื่องอักษรย่อที่บอกว่าเออพระเอกแสดงชื่อแมนแมนต้องรีบบินกลับมาต่างประเทศเพื่อมาเคลียร์กับภรรยาอีกคนนึงเอออีกคนนึงใช่หมายความว่ามาเคลียร์กับภรรยาอีกคนนึงเหมือนทำผู้หญิงอีกคนนึงท้องแล้วก็แบบเรียนครอบครัวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับที่พี่ชายแบบเพิ่งบินไปต่างประเทศแล้วกลับไทยก็กลับและชื่อแมนแมนสงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน่นอนไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดครับแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยคือชีวิตชายทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือมีแค่ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านอยู่กับลูกกับภรรยาแค่นั้นเลยอันนี้คือได้ยินครั้งแรกเลยที่ว่าแบบมีชื่อเป็นอักษรย่อใช่ไหมแต่ก็อย่างที่ว่าสงสารผู้ชายคนนั้นไม่มีแน่นอนของชายคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดอยู่กับกี้ตลอดแล้วที่ไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเคลียร์กับแต่กับภรรยานั่นแหละเคลียร์บัตรเครดิตอะไรไม่มีเคลียร์กับคนอื่นพี่ชายเองสีเลียนไม่ใช่เพราะมองเป็นพอโดนโยงมีชื่อเราถ้าชายจะไม่เอาถ้าไม่นายจะไม่สีเลียนเพราะว่าคือรู้กันอยู่แล้วชายเชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นในกับชายกับพี่หรือเปล่าไม่เราสึกว่าพี่ชายก็ยังอยากว่าเป็นคนที่แบบข้างรักคุณภรรยาเหมือนเดิมมันอย่างเดียวในชีวิตชายแล้วตอนเพราะว่าคืองานคือเมื่อก่อนเนี่ยงานจะรู้สึกว่าแบบมันที่สุดชายทุ่มเทที่สุดแต่ว่าคือตั้งแต่มีลูกอะว่ามันไม่มีอะไรจะดึงความสนใจความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวได้แล้วอะไรที่มันเติมเต็มความรักที่มันไม่ลดลงเลยในชีวิตคู่ของเราเพราะอย่างคู่เขาก็สุขว่าอยู่ดีก็หย่ากันแต่สำหรับคู่เรามันคือแบบสดใสทุกครั้งมันก็ต้องมีแซ่บกันบ้างอันนี้หมายความว่าแซ่บด้วยไม่ถูกไม่ถูกพี่ชายอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับขอแนะนำทุกคู่นะเรื่องแซ่บมันก็ต้องมีกันอยู่ไม่ก็คือแบบมันคือการมีลูกมันไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะมันคือการเพิ่มมันคือการเติมมันคือความสุขที่มันเติมเต็มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือแบบเรายังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นเอาไว้ให้ดีที่สุดด้วยไม่งั้นลูกจะโตขึ้นมาก็เห็นแต่ถ้าเป็นแค่พ่อกับแม่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เห็นความรักที่มันอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันใครอยากทำให้ลูกเห็นว่าแบบมันครอบครัวที่อบอุ่นมันมีจริงๆสามารถที่จะโตขึ้นไปแล้วเขาแบบเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสถาบันครอบครัวได้จริงๆมันมีห่วงอะไรดูแลลูกไม่พอพยายามคือแบบไม่ดูแลลูกต้องพวกมันมีพ่องบ้างเหมือนกันแล้วมันก็จะมีจังหวะที่แบบกี้เขาก็จะแบบไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกกัน2คนตั้งนานมันก็ใช่จริงๆเพราะความที่ไทยทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอกลับบ้านไปก็ยังอยากจะแบบอยากใช้เวลาอยู่กับลูกบ้างแต่พอเราแบบเริ่มทำตัวเคยชินสักนิดนึงเขาก็จะคอยสะกิดนิดนึงว่าแบบเราก็แบบไม่ได้ออกไปไหนไปทำอะไรด้วยกันเลยมันเนี่ยแหละมันก็ไม่เฉยเมยกันนะคือไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่สนละเราจะทำอะไรก็ทำไปเราจะเป็นทำงานกลับมาอยู่กับลูกอย่างเดียวก็เขาไม่สนมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องช่วยกันกันช่วยกันสกิปแต่ในพาร์ทของภรรยาก็คือถ้าสวมชุดบิกินี่ทีไรก็จะว้าวแล้วหุ่นเขาเสียมากครับพูดตามภาษาชาวบ้านมันต้องอาศัยการทำใจนิดนึงกันอาศัยว่าผู้ชายก็ไม่สนับสนุนคือแบบชายเป็นคนแบบคือชายหวงของชายอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยอยากให้เขาแบบไปถ่ายไปโชว์ไปเผื่อแผ่ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจริงแล้วเป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบแล้วเขาตั้งใจกับงานตรงนี้เห็นเขาเตรียมงานมาแบบเป็นปีแล้วกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องแบบต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาก็ดูมาดีทุกอย่างแล้วล่ะก็สนับสนุนแสดงว่าก่อนหน้าที่แบบก่อนหน้าที่จะมาถึงต้องมีการเขียนกันบ้างเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ไหมแต่ชายลุ้นอยู่ว่าแบบจะแค่ไหนจะขนาดไหนคือเราทำคือกี้เขาทำชุดว่ายน้ำเองแล้วแบบจ้างนางแบบมาถ่ายให้อย่างเดียวก็ได้จะต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลุ้นจนกระทั่งเขาบอกว่า
็ถ้าเขาเป็นคนทำเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคนขายเองเขาก็ต้องเชื่อในโปรดักต์ของเขาเขาก็ต้องใส่เองให้เขาโอเคก็ได้ก็ต้องยอมพี่ชายดูอ่อนไปเลยนะครับมันทำอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าคือแบบสวยจริงใช่ใช่เขาก็เต็มที่แล้วพอเห็นชิ้นงานของเขาออกมาจริงเขาแบบภูมิใจในตัวเขาที่เขาแบบเขาไม่เคยทำอะไรขึ้นกลางเลยแล้วเขาทำเต็มที่เขาอยู่ในทุกขั้นตอนของงานของเขาเรียกว่าทำใจได้หรือว่าเรียกว่าสนับสนุนเท่าที่เราเต็มที่เท่าที่เราทำได้ขอบคุณครับไม่ใช่หนูนะไม่ใช่หนู